นาตาลีโล่งอกน้องนาตาชาตรวจโควิดรอบสามไม่พบเชื้อปลื้มหนูเป็นซูเปอร์เกิลนาตาลีโล่งอกน้องนาตาชาตรวจโควิดรอบสามไม่พบเชื้อปลื้มหนูเป็นซูเปอร์เกิลภายหลังฟรุกเกิลพลมัญสยาวานินติดโควิดภรรยาสาวนาตาลีก็ต้องแยกตัวออกจากน้องนาตาชาลูกสาวที่เพิ่งคลอดได้ไม่ถึง1ิบวัน เรียกว่าบีบหัวใจคนเป็นแม่ที่สุดล่าสุดนัาลีออกมาแจ้งข่าวดีหลังน้องนัาชาตรวจโควิดรอบที่3เผยว่าก็ไปเจอหนูนัาชาท่านนี้หนูจะบอกว่าไม่ต้องห่วงนะคะทุกคนหนูเป็นซูเปอร์เกิรผลรอบสุดท้ายออกมาแล้วว่าหนูไม่ติดโควิดค่ะหนูปลอดภัยแล้วค่ะเช่มีลูก หนูแข็งแรงมากๆเลยดีใจกับข่าวนี้ที่สุดปฏิหาร์มีจริงวันนี้หนูอายุ22วันหนัก3760แล้วค่ะส่วนตัวแม่ถ้าตรวจรอบสุดท้ายแล้วผลออกมานอตดีแท็กคือไม่ติดก็จะไม่ต้องใส่ชุดนี้มาเจอหนูจะได้กอดฝาดเต็มๆสักทีรอคอยวันนั้นแล้วค่ะ h a #supergirl #loveyou b a b y n a t t h a c h a f f r u ก b a b y n a t a c h c m b a b y n a t a c h c m งานนี้คุณพ่อฟรุกดีใจเผยความในใจ หนูตรวจโควิดรอบ3แล้วหนูแอดเบบีนันาชา CM เป็นซูเปอร์เกิลไม่ติดโควิดค่ะ Hashtag หนูนันาชาผู้พิชิตโควิดนอนกอดคุณพ่อวันละหลายชั่วโมงแต่ไม่ติดค่ะขอขอบคุณภาพและแหล่งข้อมูลข่าวข่าวสดค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ